สวัสดีค่ะทุกคนก็คลิปแกะพัสดุอีกแล้วนะคะรอบนี้เราจะทยอยแกะไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะคะก็คือชิ้นนี้มาจากเคอรี่นะคะจริงๆอันนี้เราได้มาสักพักแล้วนะคะแต่แบบคือปกติเวลาเราสั่งของใช่ป่ะเราก็จะสั่งให้ไปที่คอนโดเพราะว่ามันมีนิติที่คอยรับของตลอดแล้วก็ระบบของคอนโดอ่ะมันก็จะมีแบบแจ้งเตือนตลอดว่าของมาถึงหรือยังแต่ว่าพอโรงเรียนหยุดเพราะโควิดเราก็เลยกลับมาอยู่ที่บ้านนะคะไม่ได้อยู่ที่คอนโดแล้วก็เลยแบบเดินทยอยแกะไปดีกว่าเพราะว่านี้เราแบบแพลนไม่ค่อยถูกโอเคก็อันนี้เรา F มานะคะแบบเป็นการ F ที่แบบชัยชนะทุกคนเพราะว่าคน F ร้านนี้เยอะมากแล้วเราก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้มาอันนี้คือการ์ดที่เราสั่งไปนะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นของแถมนะคะเขาบอกว่าเขาจะส่งสคสมาให้ด้วยนะก็เป็นสคสแบบนี้นะคะเป็นการ์ดซูเปอร์เอ็มนะคะใบนี้ถ้าจะเป็นเวอร์เกาหลีนะแต่ว่าจริงๆใบที่เราตั้งใจซื้อคือใบนี้นะทุกคนเราแบบฝากคนในทวิตเอฟให้ช่วยเอฟอะไรเงี้ยเพราะอยากได้ใบนี้มากจริงๆก็คือใบนี้เองคือแบบเรารู้สึกว่ามันน่ารักมากเลยทุกคนคือดูแบบมีความเทเลนต์อะคือแบบน่ารักมากแบบกวนมากเราชอบใบนี้มากนะก็นั่นแหละสุดท้ายเราก็เอฟใบนี้ได้ละอันนี้คือเป็นใบที่เราตั้งใจซื้อนะส่วนใบนี้ก็คือแบบลองดูขำๆอะไรนี้นะแบบว่าได้มานะก็เลยแบบมี2ใบนี้นะคะอีกชิ้นที่เพิ่งมาส่งวันนี้เลยนะคะนี่ก็มีโน้ตมาด้วยนะคะ Happy New Year แล้วก็อันนี้เป็นแท็กรีวิวของร้านนะคะก็ไปดูกันได้นะเขามีของแถมให้เราเยอะมากแล้วก็สติกเกอร์น่ารักมากเลยทุกคนเดี๋ยวจะค่อยๆแกะให้ดูนะคะเราไม่อยากแกะเลยเนี่ยสติกเกอร์น่ารักมากมีการ์ดเจโน่แถมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์ค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยก็คือเราสั่งเป็นบั้มเปล่าที่เป็นปกสีดำมานะถ้าทุกคนเห็นในคลิปที่แล้วว่าคือจะเห็นว่าเราสั่งผิดนะคือเราสั่งเวอร์สีขาวอะมาสีบั้มด้วนเลยทั้งที่จริงๆมันควรจะเป็นอย่างละสองอะแบบเวอร์ละสองอันแต่ว่าเราสั่งเป็นสีขาวล้วนอะก็เลยไปตามหาซื้อสีดำเวอร์ที่เป็นสีดำมานะคะก็เป็นอันที่เราได้มานะคะเราขอดูข้างในก่อนว่ามีอะไรเข้ามาบ้างเราแบบไม่ซื้อแบบพลาสติกข้างนอกเราขอแกะออกก็มีเป็นโปสพับนะคะแบบนี้วันนี้ก็มีพัสดุมาอีก2ชิ้นนะคะทุกคนคือแบบว่าเล็บเรามันก็อาจจะแบบว่าค่อยๆลอกไปตามกาลเวลานะเพราะว่าอันนี้เราทาเล็บแบบธรรมดานะคะไม่ได้ทาแบบเจลก็มาที่ซองนี้ก่อนนะคะเราแบบว่าค่อนข้างตื่นเต้นมากเลยนะอันนี้เป็นการ์ดที่เราแลกนะคะคือเขามีการ์ดแทยงเรามีการ์ดจามินก็เอามาแลกกันเป็นการ์ดอันนี้นะคะเขาแพ็คมาดีมากเลยอ่ะก็มีซองใส่การ์ดมาให้ข้างในด้วยนะคะดีมากเลยเป็นการ์ดพาร์ททูนะคะทุกคนจะบอกว่าเราอ่ะต
ามหาการ์ดที่ทายงถือกระต่ายน้องโทกินะอยู่นะทุกคนก็จะบอกว่าเราอยากได้ไปนั้นมากๆๆแต่ว่ามันหายากมากแล้วก็แพงมากด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครมีใครเห็นแบบว่าราคาดีๆก็แบบบอกเรามาได้นะส่วนอันนี้ไม่ใช่ของติ่งนะคะแต่ว่ามันมาพร้อมๆกันก็แกะไปแล้วกันนะคะน้องก็คือเพอร์ว่านะคะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าโด่งดังมากว่ามันถูกและดีต่างๆก็คอนซีลเลอร์เราแบบจะหมดพอดีนะคะก็เลยเห็นอันนี้แบบหน้าไทม์ไลน์เราเขาขายแบบ100 กว่าบาทเองค่ะทุกคนก็เลยแบบจัดมาเลยนะคะวันนี้ก็มีของมาส่งอีกหนึ่งกล่องใหญ่เลยนะคะเป็นอันที่เราแบบว่าตามหามานานมากเหมือนกันอันนี้เราก็ได้มาในราคาที่แบบว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วก็ครบเซ็ตด้วยนะGreeting ปี2019นะคะก็ตามหาแบบครบเซ็ตมานานมากจริงๆนะทุกคนคือส่วนมากของมันจะไม่ค่อยครบอ่ะนี่ก็ได้มาครบนะคะสภาพก็โอเคราคาก็โอเคคือเอาจริงป้าแล้วว่าของพวกนี้มันอยู่ที่จังหวะและเวลาและแบบอะไรหลายๆอย่างมากเลยของบางอย่างช่วงไหนที่เราอยากได้แล้วเราแบบตามหาอยู่พักใหญ่ๆแบบหมกมุ่นอยู่กับอะไรมากๆอะไรเงี้ยบางทีก็ไม่เจอเลยนะแต่ว่าจังหวะก็ได้ก็แบบได้เลยแล้วราคาสุดยอดมากหวังว่าข้างในจะไม่แกงเลยมันสีสวยมากคือตอนแรกอะเรามีความคิดว่าเราอยากจะเก็บให้ครบทุกปีตั้งแต่มีมาเลยนะแต่ว่ามันก็ยากมากทุกคนยิ่งเซ็ตเก่าๆยิ่งจะหาให้มันครบเซ็ตยิ่งยากแต่ว่าปี2019คือมันก็ยังไม่เก่ามากและที่สำคัญคือสีสวยมากอยากเก็บมากเพราะของข้างในน่ารักด้วยนะคะวันนี้มีมาอีกหนึ่งซองนะคะอันนี้เป็นมันคือฟิกจักรวาลทริปเปิลพีนะคะได้ครับที่พาได้ได้พี่พีแล้วก็ได้ไมค์พูนะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราแบบชอบมากๆเลยนะแล้วรักตัวละครทุกตัวในเรื่องเลยแต่ว่าตอนนี้คุณไบร์เขาปิดเรื่องไปแล้วนะคะก็เศร้านิดหน่อยแต่ว่าเราก็สั่งเล่นมาเก็บเอาทีมกับแพตตี้ป่ะอันนี้เรื่องอะตอมพิพานนะคะแล้วก็น้องภูมิกับพี่จุ๊กแล้วก็อันนี้เป็นเมมโมอะค่ะประมาณนี้ตอนนี้อีกหนึ่งกล่องนะคะบอกเลยว่าเป็นอันที่อีกหนึ่งอันที่เราตื่นเต้นมากๆอีกแล้วนะเราอยากได้มานานแล้วนะคะแล้วก็สั่งมานานแล้วด้วยแต่ว่ากว่าของจะมาส่งก็คือแบบนานมากเพราะว่าเขาส่งมาทางเรือนะในที่สุดเราก็ได้แท่งไฟนะอันนี้คือรีวิวจากร้านที่เราซื้อมานะคะ
หลังจากที่ตาม NCT มาเกือบปีกว่านะคะประมาณปีครึ่งในที่สุดเราก็มีขึ้นไป NCT สักทีนะคะคือที่เราไม่ได้ซื้อเพราะคิดว่ามันยังไม่ได้ใช้มันแบบเรายังไม่ได้ไปคอนเสิร์ตเร็วๆนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคืออีกใจนึงก็อยากมีเก็บไว้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าจะให้เราได้ไปคอนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไปเมื่อไหร่แล้วก็เป็น NCT เส้นนั้นเนาะแล้วก็แบบว่าอยากมีข้างไฟ NCT เก็บไว้นะคะสวยงามนี่เป็นข้างไฟ NCT แบบนี้นะคะล่างก็มีถุงด้วยก็ทุกคนในที่สุดเราก็มีแท่งไฟ NCT แล้วนะแบบดีใจมากเลยอยากได้มานานมากนะคะแต่ว่าก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้จนสุดท้ายก็ซื้อมาแล้วของก็มาส่งแล้วนะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคือจริงๆตอนแรกอะเราคิดว่ามันจะมีแค่3อันที่มาส่งนะแต่ว่ามันมาเกินนะทุกคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเราไม่แน่ใจว่าเราสั่งอะไรไปนะคะเดี๋ยวมาแกะดูไปพร้อมกันเลยนะแล้วมีซองเล็กก่อนนะคะเขาห่อมาให้แบบนี้นะคะก็เราสั่งไปเป็นการ์ดกลมนะคือปกติเราไม่เคยสนใจการ์ดกลมเลยทุกคนแต่ว่าช่วงนี้คิดว่าอาจจะเริ่มเก็บการ์ดกลมมากขึ้นนะคะเพราะว่าราคาไม่แรงอะไรนี้นี่ก็เป็นการ์ดกลมไทยงนะคะแล้วต้องมาเป็นซองแบบนี้ทุกคนเห็นไหมว่าเล็บเราแบบเหลือแค่2นิ้วนี้ทั้ง2ข้างเลยก็คืออย่างที่บอกว่าเราทาสีธรรมดานะคะแล้วแบบมันลอกเขาแพ็คมาดีมากเลยเขาแพ็คมาแบบหนามากทุกคนเป็นการ์ดกลมอีกอันนะคะเป็นอันนี้บับเบิ้ลหนามากอันนี้ข้างในแบบมองไม่เห็นเลยเนี่ยเราทวีตตามหาแล้วคือมันง่ายมากที่จะตัดสินใจซื้อไว้ทุกคนมันราคาไม่ถึงร้อยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นการ์ดกลมไทยงอีกอันนึงนะคะอันถัดมานะคะที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะน้องเป็นโบชัวของ Beyond Life นะคะก็เขาขายถูกมากนะทุกคนคือเหมือนคนส่วนมากเก็บการ์ดกันแต่เราชอบเก็บของพิเศษอะไรเงี้ยแล้วเขาขายในราคาที่แบบ
ดีมากเป็นบอสชัวร์แล้วทุกคนคือเล่มใหญ่มากใหญ่มากจริงๆใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็มีอันนี้แต่ว่าไม่มีการ์ดนะคะโอเคทุกคนนี่ก็เป็นของทั้งหมดในวิดีโอนี้นะคะขอบคุณที่เข้ามาดูเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันก็ได้นะคะไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย